สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเกม Planet Zoo พาไปดูสวนสัตว์เอเชียซินิเพล็กซ์นะครับมาต่อกันนะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการตกแต่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของพนักงานไปแล้วนะฮะเนี่ยซึ่งก็วางตึกวางถนนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาพัฒนาต่อนะครับในส่วนของพื้นที่ของสัตว์บ้างนะฮะผมจะใช้วิธีการพัฒนาโดยการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบอย่างสมมุติเฟสนี้อัพเป็นพื้นที่ของพนักงานเฟสต่อไปก็เป็นพื้นที่ของพวกส่วนของสัตว์แล้วก็เฟสต่อไปก็อาจจะเป็นส่วนรับรองแขกอะไรอย่างงี้นะครับผมจะทําไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะได้ทําให้มันมีพื้นที่ที่หลากหลายนะครับในการเล่นวันนี้ก็เกือบจะไม่ได้ทำการอัดคลิปแล้วครับเพราะตอนแรกเนี่ยสัญญาณเน็ตมันหายไปนะครับแต่ว่าด้วยอะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำให้สัญญาณเน็ตเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะทำให้ผมได้เข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาอัพได้เหมือนเดิมนะเป็นอะไรที่แบบว่าน่ายินดีมากๆเลยนะใช้กระตังอ๋อถ้าซื้อด้วยเงินเนี่ยเราจะไม่สามารถปล่อยออกไปได้นะโอ้โหนี่นะครับคือมีตัวอะไรเนี่ยตัวนิ่มเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้นะมีฟลายมีฟลายอเมริกันฟลายอเมริกันหลายตัวเลยบัฟฟาโลแล้วก็มีช้างนะมีอะไรอ่ะตัวนี้พวกไฮยีน่าหมาในเหรอมีเต่านะเต่าเพียบเลยแล้วก็กระทิงไบสันอูฐก็มีนะนี่ตัวกินมดนะครับมีเสือเบงกอแบ็คโอ้มีสัตว์ให้เลือกหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็มันก็ไม่ได้เยอะแยะเวอร์วังนะนื่องด้วย Animal Storage เราไม่มีเลยเนาะอันนี้เป็นสัตว์ที่เราต้องซื้อมาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมันมีโอ้มันช้างมันส่วนมากมันต้องซื้อทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าช้างเนี่ยเขาขนาดเนี่ยเขาค่อนข้างจะตัวเล็กนะเนี่ยแล้วก็มันกดซูพีเดียได้นะว่าช้างเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นสัตว์ที่อยู่แถบพื้นที่ไหนอันนี้ก็คืออยู่แถบแอฟริกานะมีชนิดด้วยสปีชีส์นะ Data โอ้โหก็เป็นคือแบบว่าค่อนข้างจะลึกล้ำมากเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาต่อด้วยการทำโซนของสัตว์เนี่ยต่อยอดไปจากพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นทางเดินเข้ามาเพื่อมาชมโซนของพนักงานใช่ไหมตรงสัตว์เนี่ยของเราก็จะต่อไปจากทางนี้นะใช้เป็นแพชนะครับล็อกได้ศึกษาการเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สนุกใช้ได้นะทางเดินของสัตว์เนี่ยผมเอาเป็นประมาณเป็นทางเดินไม้ก็แล้วกันนะมีหลอดวูดมาทำการตกแต่งกันต่อนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ทำการกด subscribe มาสำหรับของช่องสำหรับเกมนี้ก็แล้วกันเรียกว่าสำหรับเกมนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าได้ subscribe มาจากPlanet Zooเนี่ยค่อนข้างจะหลายคนเลยนะที่ปล่อยมานะฮะสำหรับคนที่มากดถูกใจก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะนี่เราต้องทำให้มันมีรั้วตั้งตรงนะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพอยังไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันก็เลยเฟรมเรทก็เลยยังดีๆอยู่นะแต่ว่าถ้าเยอะๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเฟรมเรทมันจะยังดีเหมือนเดิมไหมนะเราต้องต่อถนนเข้าไปปับยาวๆกันไปเลยนะฮะโอเคยกเลิกนี่ต่อเป็นหลอดไม้เข้าไปนะหรูหราอลังการเลย แล้วก็สิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่จะเข้ามาอยู่ในตัวสัตว์ของเราเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกก่อนนะก่อนที่จะทำการสร้างพื้นที่เนี่ยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันก็มีผลต่อเขาเรียกว่ามีผลต่อการเอาสัตว์เข้าไปปล่อยนะส่วนมากมันเป็น
สัตว์เลี้ยงที่ก็ exhibit exhibit trading แมลงเหรอโอ้โหมีงูแมงมุมโอ้โห exhibit นี่บานเลยนะฮะพวกแมลงงูแมงป่งแมงป่องหอยทากอีล่ามอนสเตอร์กบด้วงกิ้งก่าแต่เราเอาสัตว์ใหญ่ก่อนก็แล้วกันเนาะสัตว์เล็กพวกนี้นี่มันเหมือนต้องตกแต่งพื้นที่เป็นพื้นที่เฉพาะนะส่วนนี้ก็คือสวนสัตว์ของเรานะตัวที่เริ่มต้นเนี่ยเพื่อความเป็นไทยเนี่ยเราก็จะเอาช้างมาก่อนเลยไหมพื้นที่ของช้างแบบว่าเข้าสวนสัตว์มาปุ๊บแป๊บเดียวเจอโซนของช้างเลยนะก็ดูเข้าท่าดีนะผมว่ามันก็น่าจะดูดีมากเลยนะเป็นช้างเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยบาริเออร์ของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นชนิดที่ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันนะถ้าให้เขาอยู่กับไม้เนี่ยเขาจะแฮปปี้มากกว่าหรือเปล่า resistant grade แต่มันมี resistant grade ด้วยเนาะถ้าทำแบบไม่ระวังเนี่ยอาจจะเจ็บปวดรวดร้าวทุรนทุรายได้นะดังนั้นเนี่ย เราจึงควรเป็นสถานที่ป้องกันที่แข็งแกร่งนะสำหรับกรงช้างของเรา resistant ของกรงช้างเนี่ยก็คือเอา5ไปเลยนะครับระหว่าง red brick กับ carbon ซูมเข้าไปก่อน carbon carbon คือตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับล็อตของพนักงานไปเลยเราก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นที่โซนนี้เลยนะฮะเพิ่มความสูงหน่อยช้างเนี่ยสักประมาณผมว่า5เมตรก็น่าจะอยู่แล้วนะแล้วก็นี่คืออ๋อมีต่อจะต่อหรือไม่ต่อด้วยใช่ไหมอันนี้เราต่อนะนี่พื้นที่ของช้างเราเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับคนดูแลนะเพราะว่าคนดูแลเนี่ยจะได้ออกมาได้สะดวกตรงโซนพื้นที่แถบนี้เราวางแบบนี้นะจะได้วางไปนะฮะปักกว้างหน่อยกว้างหน่อยพื้นที่ของช้างเนี่ยมันจำเป็นจะต้องกว้างนะโอ้โหคือลายมันดูเดือดเลือดพล่านมากเลยเป็นลายที่แข็งแกร่งยิ่งนักมันมีระยะบอกด้วยนะแต่ว่าเราไม่มีปัญหานะฮะเป็นกรงแรกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ได้อย่างเต็มที่นี่ต้องมีเลี้ยวมีคดเคี้ยวเลี้ยวลดนิดนึงเพื่อที่จะได้ทำให้กรงเนี่ยมันไม่เหลี่ยมมากเกินไปนะโอเคผมว่าความกว้างประมาณนี้พอแล้วล่ะพื้นที่สำหรับช้างเนี่ยมันถือว่ากว้างมากๆเลยนะแต่ว่าช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้มาทำพื้นที่แคบๆมันก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อสร้างให้กับพื้นที่ของน้องช้างด้วยนี่ทำเป็นกรงแบบหมุนวนรอบๆนะกลมๆนะเพื่อความงดงามและความสวยงามของพื้นที่เดี๋ยวเราก็ต้องไปแต่งพื้นที่อีกทีนึงนะมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับการจะทำให้สัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่เราตั้งใจจะเลี้ยงเนี่ยมันไม่มีปัญหาด้านการอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเราก็ต้องโอ้โหมันเป็นเงี้ยงที่แบบว่าเราเพิ่มเป็นกระจกได้นะถ้าผมจำไม่ผิดสมอลอันนี้คือเกตแอร์ล็อกโอ้โหเกตใหญ่ไปเริ่มเลยครับนี่มันไรเนี่ยของแบบว่า glass way glass นี่มันทำให้สามารถแบบว่าเป็นโซนเดียวที่เราจะมองเข้าไปได้นะเราต้องกดนะแล้วก็เนี่ยมันก็จะ
เป็นการมองแบบว่าทะลุผ่านไปเท่านั้นคือช้างเนี่ยจะมองไม่เห็นคนนะแต่คนเนี่ยมองเห็นช้างนะครับเฮ้ยแต่ว่าผมว่าช้างเขาน่าจะไม่ใช่สัตว์ที่ขี้อายขนาดนั้นนะผมว่าให้เขาเห็นทั้งสองฟากดีกว่านะจะได้แบบว่าดูต่างฝ่ายต่างดูกันเองเสาตรงนี้เนี่ยเราขอเปลี่ยนให้เป็นเสาหญ้ามันก็น่ารักเกินไปไหมให้เสาเหล็กดีกว่าเพื่อความปลอดภัยต้นเล็กด้วยนะเนี่ยถ้าเราใช้เสาเหล็กนี่คือต้นเล็กจิ๋วเลยเพราะนั้นเราใช้เสาเหล็กดีกว่าเป็นกระจกแล้วก็เสาเหล็กคู่กันเพราะฉะนั้นน้องช้างของเราก็จะได้เห็นผู้คนด้วยช่วยลดความตึงเครียดหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าอาจจะทำให้น้องช้างของเราเนี่ยตึงเครียดหนักกว่าเดิมก็เป็นได้พื้นที่แถบนี้เนี่ยว่ามันจะเต็มเป็นจะต้องให้ผู้คนเนี่ยสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ไกลๆเลยพูดไม่ได้เอาแค่ประมาณนี้พอนะ ให้แบบว่าเดินมาเห็นจากไกลๆแล้วแบบโอ้นี่มันกรงช้างนี่นะแล้วก็นี่ทุกอย่างย่อมมีครั้งที่หนึ่งเสมอหลังจากมีครั้งที่หนึ่งไปแล้วเราก็จะเชี่ยวชาญทางด้านการทำมากขึ้นแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่อยอดฟุ้งฟิ้งคุ้งพิ้งกันอีกทีหนึ่งอันนี้เอาแบบเวอร์ชันเบสิกมาตรฐานเบสิคอลไปก่อนเพื่อไม่ให้น้องช้างเนี่ยเขาเข้ามาถล่มทลายใส่กระจกพวกนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยผมจะวางหินไว้ก่อนนะวางหินก้อนเล็กๆดักไว้ตรงหน้ากระจกนะไม่ให้น้องช้างเนี่ยเขามาปั่นป่วนวุ่นวายกับกระช่วงกระจกของเราได้ทางเดินนี่ก็เพิ่มหน่อยนะฮะเพราะว่ามันแคบเกินไปแล้วทางเดินมันเล็กเกินไปเราต้องเติมนิดนึงขี่ไปเลยปั๊ดปึบปึบนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเดินแบบเลี้ยวรถคดเคี้ยวไม่ได้นะฮะติดด้วยดูมีเงี้ยงติดมันเลนส์ของทางเดินเนี่ยมันคือถ้า2ก็จะไกลขึ้นเหรออ่านี่เราแต่งแบบนี้ได้นะฮะเพื่อให้มันใกล้ๆไม่ไกลมากแล้วก็ปรับกลับมาเลนส์1ใหม่เพื่อไถออกด้านข้างแบบนี้สลับระหว่าง1กับ2ได้มั้งไม่ได้นะอันนี้มันเราก็ใช้วิธีค่อยๆไล่สโลปไปทางด้านข้างนะผมจะสโลปไปให้หมดเลยนะมันดันมาติดตรงนี้มันไม่สวยนะนี้เนี่ยไม่เป็นไรเราก็ทำเป็นทางเดินที่จะหักออกด้านข้างนิดนึงให้พอเห็นให้มันเลยโอเคทำเป็นทางเดินเข้ามาแล้วโอ้โหกรงช้างคือแบบเอาจริงเอาจังมากครับโคตรใหญ่บอกได้คำเดียวว่าโคตรใหญ่ Nature นี่ผมจำได้ว่ามันจะมีหัวข้อ Rock แยกออกมาเลยนะจากครั้งที่มาเปิดดูครั้งที่แล้วมีดินามิกมอสมีหินแบบมอสซี่ร็อกมีหินแบบซาวาน่าร็อกไทก้าเทมเพอเรเจอร์โทรปิคอนนะหินที่ให้น้องช้างอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นหินธรรมดาหรือไม่ก็เป็นหินแบบพวกเทมเพอเรเจอร์ร็อกอะไรพวกอย่างนี้เนาะอันนี้คือร็อกคอลเลกชันเหรอโอ้โหใหญ่ไปมันก็ใหญ่ไปดูหินก้อนที่ไม่ใหญ่มากคนดูจะได้ดูสะดวกด้วย
เอ้ยหินก้อนเล็กน่ารักจังเลยนี่แหละผมว่าก้อนประมาณนี้แหละกำลังดีก้อนนี้มันก็ใหญ่ไปคนดูจะดูไม่เพลิดเพลินจำเริญใจอันนี้ก็เล็กไปนะนี่ๆๆก้อนประมาณนี้ผมเห็นแล้วว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ไปทดลองดูมาเนี่ยก็เท่ากับว่ามันสามารถที่จะ random rotation all ได้เลยนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งหมุนป๊ะแป๊ะป๊ะแป๊ะด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทดสอบใช้ก่อนเลยนะฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้ระบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจากพอดูปุ๊บคือแบบว่า random rotation อ่ะแล้ว random rotation all มันต่างกันยังไงครับคือแบบว่าจมอะไรไม่เท่ากันอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่นะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจมอะไรไม่เท่ากันอย่างไรยังไงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย align water align to surfaceถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะไม่อะไรเลยถ้าเรากดเนี่ยมันก็ยังมีหมุนบ้างแต่ถ้าเรากดแบบนี้อ๋อมันจะเป็นก้อนหินแบบว่าแล้วแต่ว่ามันจะหมุนไปทางไหนเลยเป็นอิสระเสรีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอิสระเสรีแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับการตกแต่งพื้นที่ใช้ได้อยู่พยายามอย่าให้มันทะลุออกนอกกระจกมานะเราจะแค่ปกปิดพื้นที่แถบนี้ไว้เท่านั้นเองหมุน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 ดูหน่อยดีติดเป้าติดเป้าเราแค่จะกันไม่ให้ช้างของเราเนี่ยเขาทะลุออกมาจากพื้นที่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องวางก้อนหินมาบล็อกคุณช้างไว้ก่อนพลาดแล้วผมไม่เป็นไรเราหมุนใหม่นี่หินก็จะแบบดูละเกะละกะอิสระเสรีนะฮะวางไว้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะนี่สวยงามนี่ไม่เอาอันนี้เมื่อกี้ไม่สวยวางหินมาบล็อกช้างออกจากกระจกไม่รู้จะใช้บล็อกได้หรือเปล่าด้วยแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยมันขัดใจ geometry ของผมมากๆเลยฮะคือแบบว่าเห็นแล้วงุนหงิดลูกตามากเลยเพราะว่ามันดูเป็นอิสระมากเกินไปอ่ะมันแบบว่าอ้าวอีหินนี่หมุนแบบได้แค่อย่างนี้เลยหรือ position snap โอเคงั้นผมเอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็ randomอ๋อมันโอ้โหมันหมุนแค่นี้เลยนะฮะมันแล้วมันไม่มีหมุนโค้งหมุนข้างเลยเหรอหือพ่อหนุ่มไม่มีหมุนข้างเลยเหรออันนี้คือปรับทุกๆ45องศาโอ้ยบ้าไปแล้วถ้างั้นเราจะต้องใช้วิชาขั้นสุดยอดในการอยากเลื่อนไปข้างๆอ่ะเลื่อนไม่ได้เหรอไม่เป็นไรนะฮะนี่เรามีวิชาขั้นสุดยอดในการก่อร่างสร้างหินขึ้นมาด้วยตัวของเราเองสนามฟุตบอลสร้างสนามฟุตบอลย่อมต้องใช้เวลานานนะในการสร้างเพื่อความสมบูรณ์แบบและความสวยงามนั้นจะวางหินรอบเลยครับใช่ต้องวางกันกระจกไว้ไม่งั้นเผื่อน้องช้างอาจจะมาปุ๊บพระผู้คนได้วางเองดีกว่า random position เนี่ยไม่ต้องแรนแล้วเดี๋ยวจัดเองเดี๋ยวพี่จัดเอง
สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้แหละรับรองเด็ดแน่ไม่เด็ดก็ดับนะอะไรสักอย่างนี่ระวังแบบสลับฟันปลาสุดยอดแห่งการวางก้อนหินหมุนมุมแบบยากโคกนะประมาณนี้แล้วเราก็เลื่อนสลับฟันปลาสลับฟันปลาเออมองเข้ามาก็จะเป็นก้อนหินแบบเรียงรายเรียงรายก้อนหินแบบเรียงรายเช็คดูนะอย่าให้มันเลยข้ามผ่านผลจุดนี้ไปเช็คดูเช็คดูนี่ประมาณนี้เจ random rotation ก็ได้พวกความสวยงามของการวางการจัดวางจะให้มันเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดูแบบไอ้นั่นเกินไปนะนี่เราก็ใช้วิธี random rotation ให้มันดูแบบว่ามีความแตกต่างบ้างผมขยับก้อนนี้นิดนึงนะกดตัว M นะครับขยับได้เราขยับให้เข้าไปใกล้กระจกอีกนิดนึงแต่อย่าให้ทะลุออกไปแค่นั้นเองไม่ได้นะครับเจ้าก้อนนี้เจ้าก้อนนี้มันบังอาจทะลุออกไปได้อย่างไรกันเรายอมไม่ได้นะความสมบูรณ์ของเรานั้นจะต้องเจ้าก้อนพวกนี้ก็ทะลุนะฮะเราก็ต้องขยับกันหน่อยเมื่อไหร่เห็นก้อนทะลุปุ๊บต้องขยับเลยไม่ได้เลยนี่เจ้าก้อนนี้ก็ทะลุนะการตกแต่งเนี่ยรับรองว่าใช้เวลาอย่างยาวนานแน่นอนนะเพราะว่าการจะทำให้พื้นที่สวยงามและเป็นธรรมชาติได้เนี่ยมันย่อมไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอยู่แล้ว building without okay อันนี้รู้อันนี้รู้ไม่เป็นไรยังไม่ใช่ปัญหาของเรารอบนี้ก็เมื่อกี้นี้ก้อนไหนเนี่ยเมื่อกี้นี้เราอยู่หินของพวกนี้เอ้ยหินของ temporal ตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นก้อนแหลมๆก้อนนี้แหละจัดการวางไปอีกสักเดี๋ยวก่อนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าทำไมมันดูก้อนใหญ่กว่าก้อนที่เราใช้แง่งหินกระจิ้วริ้วแง่งหินกระจิ้วริ้วอันนี้คือแท่งหินแล้วไม่ใช่แง่งหินแล้วนะน่าจะเป็นอันไหนนะเมื่อกี้นี้ที่ใช้เดี๋ยวผมเช็คดูก่อนร็อก15ถูกแล้วแต่ว่าเราปรับให้มันเป็นโลเทชั่นแบบพิเศษอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนปกติประมาณนี้ปังปื๊ดโอ้ก้อนมันดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะนี่เราวางไว้แถวนี้ด้วยนะปังเราหมุนนิดนึงหมุนให้มันเรียบเนียนไปกับขอบตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะเราต้องทำการแก้ไขเล็กน้อยเอาก้อนหินมาวางซะวางให้มันปิดให้มันบิดบิดนี่แหละต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณช้างของเราจะได้ ไม่ออกมาถล่มกระจกไป
วางหินวางหินมีหินในการวางพื้นที่โดยรอบแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนี่เนี่ยมันหมุนอันตรายเกินไปนะเดี๋ยวจะไปกระแทกน้องช้างเอาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความปลอดภัยกับสัตว์ที่อยู่ด้านในด้วยไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของมนุษย์ที่อยู่ด้านนอกเท่านั้นตกแต่งอย่างฟูฟ้าอลังการหรือว่าเชื่อมต่อติดถึงกันป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะก็ยังโอเคนะก็เรื่อยๆเพลินๆกันไปตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆเงี้ยงตรงนี้ก็เชื่อมติดเชื่อมอย่างนี้โอเคก็สามารถวางได้เหมือนกันเราต้องตั้งให้หมดโซนกระจกเลยนะเยอะมากผมบอกเลยแค่วางหินก็หมดเวลาไปน่าจะเป็น10 นาทีอะแต่ว่าเพื่อความสวยงามที่สุดของกรงช้างที่เราจะเลี้ยงตลอดไปเนี่ยเราก็ต้องทุ่มเทนะเพื่อให้น้องช้างของเราเนี่ยได้มีชีวิตที่สุขสันต์บันเทิงหรรษาอยู่ในสวนสัตว์เอเชียซิตี้เพล็กซ์สำหรับคนที่ต้องการจะมาลองสร้างสวนสัตว์ของตัวเองดูบ้างเนี่ยแนะนำให้เล่น Career Mode ก่อนนะครับซึ่งเป็นโหมดฝึกสอนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะสับสนแล้วก็มึนงงมากๆเลยนะว่าระบบการจัดการของแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างมีวิธีการเล่นยังไงเนี่ยเราควรจะเรียนรู้วิธีการเล่นก่อนนะส่วนใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็จะลำบากมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับเกมส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเล่นให้สบายเนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษในคาบเรียนให้ดีนะฮะน้องๆหลายๆทุกคนเนี่ยเวลาที่มีคาบเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ควรจะหมั่นฝึกฝนเพียรความรู้นะฮะเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถนำมาใช้เล่นเกมที่อยากเล่นได้แล้วมันยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะให้เรียนภาษาอังกฤษไว้เพื่อเอามาเล่นเกมเลยใช่ไหมใช่แล้วอ้าวถ้าบอกว่าให้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปใช้ทำงานเนี้ยมันยังไกลเกินไปนะสำหรับเด็กๆเนี่ยมันยังไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตนะครับเรื่องการทำงานหรือว่าการหาเงินเนี่ยส่วนมากก็จะยังอยากมีความสุขกับช่วงชีวิตของวัยเรียนยังเป็นวัยรุ่นอยากเที่ยวอยากเล่นสนุกอยากเล่นเกมอยากทำตามสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการหรือว่าเรื่องที่ตัวเองชอบนะดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้เพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิดนะครับถึงแม้ว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะไม่ได้เอามาเพื่อสร้างผลประโยชน์ในวันนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยในสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์มีโอกาสที่เราจะได้หยิบไปใช้อย่างแน่นอนนะอยู่ดีๆก็กลายเป็นไลฟ์โค้ชเฉยเลยแค่นี้เป็นไลฟ์โค้ชแหมช่างกล้าเหลือเกินมันยาวมันเยอะมากนะคือถ้าสงสัยว่าทำไมพูดเยอะเนี่ยก็เพราะว่าการวางหินเนี่ยคือมันเยอะมากนะมันไม่รู้กี่ก้อนต่อกี่ก้อนแล้วเนี่ยคือผมต้องสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่มาดูสวนสัตว์ของเราก่อนนะเพราะว่าถ้าอยู่ๆช้างก็เดินมาตรงกระจกแล้วก็ชนกระจกเปี้ยงพังแตกกระจายเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะเราเป็นคนสร้างเราเป็นสถาปนิกเนี่ยเราก็ต้องระวังมอบความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอย่างเต็มที่นะโดยเฉพาะกับสวนสัตว์แล้วเนี่ยถ้าสัตว์หลุดออกมาจากกรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากๆเลยนะแล้วมันก็อันตรายด้วยไม่ว่าจะเป็นคนหรือกับสัตว์ก็ตามเนี่ยคือมันไม่ใช่ผลดีทั้งคู่เลยนะเกิดสัตว์ไปทำร้ายคนขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการฆ่าสัตว์ทิ้งตัดชีวิตนั้นไปเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยเราก็อย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเลยจะดีกว่านะสร้างความปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นดีกว่าคืออย่ามาวัวหายล้อมข้าวละล้อมข้าวอะไรล้อมข้าวคืออะไรงงมากผมนี่ยิ่งวัวหายล้อมข้าวยิ่งพูดยิ่งมึนวัวหายล้อมข้าวอะไรเนี่ยมันมีซะที่ไหนแล้ววัวหายล้อมข้าวเนี่ยเทศจัดวัวหายล้อม
โอเคเนี่ยแบบปลอดภัยสุดๆอ่ะผมว่าไม่มีอะไรจะปลอดภัยไปมากกว่านี้แล้วล่ะมันทะลุออกไปข้างนอกหรือเปล่านี่มีการวางแผงกั้นเล็กแบบป้องกันอีกหนึ่งชั้นมันเล็กไปมันไม่น่าจะป้องกันได้แล้วล่ะเอาแผงกั้นใหญ่ไปเลยดีกว่าปลอดภัยแน่นอนมันไม่ได้อ่ะมันไม่สวยนะคือแบบว่ามีไปยันดอกไม้อ่ะคือแบบกระถงกระถางแปลงต้นไม้ดอกไม้ทุกอย่างคือตกแต่งได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะช้างเนี่ยน่าจะอยู่ตามป่าตามเขาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นตามป่าตามเขาเนี่ยมันก็ต้องมีกองหินขนาดใหญ่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับแบบเป็นบ่อน้ำให้ช้างดีไหมแต่ว่ามันอยู่ไกลจากคนดูมากเลยคนดูจะไม่เห็นนะเนี่ยผมทำกรงกว้างไปหรือเปล่า พอทำกรงกว้างไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูยากแล้วใช่ไหมหรือผมจะลดขนาดกรงลงมาแล้วก็อยากให้ช้างได้มีพื้นที่ในการใช้สอยเยอะๆนะดังนั้นไม่เป็นไรผมจะทำสระน้ำให้ช้างไว้หนึ่งจุดแล้วกันตรงมุมนี้นะต้องใช้หินอีกแล้วนะหินปริมาณมหาศาลคือแบบว่าจะสร้างสวนสัตว์ทีหนึ่งดูต้องลงเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลงเงินแบบ unlimited ดีนะเราเล่นเป็นเวอร์ชั่นแซนด์บ็อกซ์นะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่มีปัญหากับเรื่องเงินเลยแม้แต่น้อยเป็นชะง่อนชะเงี้ยงแง่ง นี่เราทำเป็นชะง่อนชะเงี้ยงแง่งผาแบบนี้ดีกว่าประมาณนี้แหละครับกำลังดีนะหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมนั่นแหละทำเป็นเหมือนแบบน้ำตกอ่ะน้ำตกอ่ะน้ำตกอ่ะย้ำทำไมก็ไม่รู้โอ้โหหมุนติ้วหมุนตะละลิ้วติ้วติ้วเดี๋ยวก่อนขอไม่เอาเราตีเราเพราะว่าแรนดอมโรเทชันธรรมดาก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้สร้างมุมของน้ำตกอันแสนสวยงามให้กับช้างของเราได้ก่อนหินเนี่ยมันแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มปริมาณก้อนหินขึ้นมานิดหนึ่งเนาะแต่ก่อนมันอาจจะซ้ำซากเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นหินกรดหินคลุกคลักหินคลุกคลักบ้างหินคลุกคลักหมายคืออะไรหินแบบคลุกคลักแล้วเราก็ค่อยสลับเปลี่ยนไปเป็นก้อนหินยักษ์แบบเดิมเพื่อตกแต่งพื้นที่ให้งดงามนี่เราก็ปิดพื้นที่โซนนี้เนี่ยด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ตรงนี้นะนี่ก้อนหินสองฝั่งโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนสำหรับการพักผ่อนของพวกน้องช้างเราปราศจากผู้คนและความวุ่นวายนี่ต้องมีหินก้อนใหญ่ดักอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะน่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่ายิงยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าการเล่นพวกนี้เนี่ยย่อมต้องใช้เวลานานอยู่แล้วในการก่อร่างสร้างพื้นที่ออกมาโอ้โหมันกว้างมากจนแบบว่าว้าวว้าวเลยทีนี้เนี่ยถ้าเราเป็นโรเทชันออเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะไม่ได้ผมว่าโรเทชันออมันไม่สวยเราก็จะต้องมีการตั้งชั้นหินอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปก่อนนี่ตั้งชั้นหินอีกชั้นหนึ่ง
นี่ประมาณนี้นะเออนี่เป็นชั้นหินที่เป็นแบบหินหนามคู่ครหนามคู่ครอีกแล้วเออมีระบบโรเทชันนี่ดีจังเลยครับสะดวกสบายเหลือเกินสำหรับการวางก้อนหินให้ดูเป็นธรรมชาตินี่เราวางไปเรื่อยเปื่อยเลยนะจนถึงสุดตรงนี้ฮ่านี่มีชะงักเงี้ยงผาเป็นหินแบบนี้นี่น้ำตกจะตกลงมาได้ไหมก่อนไม่ได้อ่ะหินแบบนี้มันดูประหลาดที่ลึกเกินไปหรือเปล่านะไม่สวยครับไม่สวยรีเวิร์กใหม่มันไม่สวยนะนี่มันต้องให้มันเป็นชะเงี้ยงเป็นเหมือนชั้นลงมาดีกว่าเราเอาเป็นชั้นๆแบบนี้ดีกว่าที่ผมเลือกแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่แรกเนี่ยก็พอเหตุผลนี้แล้วครับเพราะว่าผมจะได้สามารถตกแต่งได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินไม่พอ ว่าถ้าต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินไม่พอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เซ็งมากๆเลยผมว่าอยากสร้างไอ้นี่ก็ไม่ได้อยากสร้างไอ้นั่นก็ไม่ได้อยากทำไอ้นู่นก็ตังไม่พออยากทำไอ้นี้ก็ไม่พอไอ้นั่นก็ไม่ได้นะสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดความเซ็งในการเล่นแบบนี่เออแล้วข้างล่างเนี่ยเราก็มีหินบางๆเล็กๆสักหน่อยมันมีไหมเนี่ยเราหินก้อนเล็กๆอ่ะนั่นแหละเป็นเหมือนขั้นบันไดนะเป็นเหมือนไม่ใช่ขั้นบันไดต้องบอกว่าเป็นเหมือนจุดที่แบบน้ำมันจะไหลลงมาแต่ว่ามันไหลได้ไหมเนี่ยผมก็ทำไปเรื่อยเปื่อยดีไซน์ไปเรื่อยยังไม่รู้เลยว่าระบบเขาซัพพอร์ตขนาดไหนแต่ว่าคิดไปไกลแล้วคิดไป108,900จิ้มๆไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวมันก็จะออกมาดูดีมีชาติตระกูลนี่ยิ่งมีต้นมงต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวบ่อนุ้งบ่อน้ำมาอีกเนี่ยโอ้รับรองว่าสวยสง่างามเลิศในปัตตภีแน่นอนเรื่องความเวอร์วังขอให้บอกทางเรานี่ความสามารถทางด้านการเวอร์วังอลังการนี้ค่อนข้างจะสูงโอ้มีหินก้อนเล็กให้แต่งอีกนั่นเนี่ยเพลินๆกันไปเลยนะฮะหินก้อนเล็กก็มาไปเนี่ยอยู่บนแถวเนี้ยแต่งไปแล้วได้อะไรก็ไม่รู้แต่ก็ยังจะพยายามวางสภาวะของพื้นที่จะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่เราจะยังคงวางต่อไปเรื่องของศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าหรือตีค่าได้จากคนเพียงคนเดียวดังนั้นเนี่ยความสวยงามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละคนใครชอบแบบไหนใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็ให้เป็นความชอบส่วนตัวของเขานะฮะหรือว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเนี่ยก็คือพยายามอย่าไปก้าวก่ายหรือว่าไปโจมตีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะก็คือให้เคารพซึ่งสิทธิของกันและกันเนาะจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันนี้มันอะไรเนี่ยหินแบบเงี้ยงๆคืออะไรก็ได้แล้วตอนนี้ อะไรก็จับยัดเข้าไปให้หมดนี่กลายเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถาปนาเตอร์ติสเฮ้ยแต่ว่าถ้าแต่งดีๆมันก็น่าจะได้อยู่นะยังไงทำให้ดูนะนี่แต่งแบบนี้มั้ยก็แบบเนี่ยมีการวางหินแบบอีเดี๋ยวไม่สวยแล้วอันนี้ข้างบนนี้มีก้อนหินวางเรียงรายแต่ว่า
วางเรียงรายไปเพื่ออะไรก่อนวางเรียงรายไปก็เพื่อเราจะได้หาอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านบนเนี่ยมาทับมันอีกทีมันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยนี่ไงนี่แหละฮะคือความต้องการที่มีประโยชน์ของเรานี่เอาเป็นเงี้ยงเงี้ยงนี่ตั้งเป็นเงี้ยงตั้งเป็นเงี้ยงโอ้มันก็ห่างเกินไปนะนี่จะให้มันพยายามมาปิดช่องว่างก็แล้วกันพยายามอุดช่องว่างที่ดูแหม่งๆไปเป็นการใช้ก้อนหินอย่างคุ้มค่าเพื่อตกแต่งพื้นที่ให้ดูมีอะไรมากกว่าปกติเราตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเติมพื้นที่ของหินที่ยังขาดช่วงได้ดูแบบว่าเป็นการวางที่ดูเสี่ยงอันตรายสุดๆอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นหินที่มีความสูงชันขึ้นมาแบบไม่มีเหตุมีผลไปเลยนะมันก็จะมีหินที่แบบซ้อนกันหลายๆชั้นนะอันนี้ก็มีหินซ้อนกันเหมือนกันนะทำให้มันซ้อนกันเข้าไว้ทะลุข้างหลังไม่เป็นไรลูกค้าไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราต้องกังวลคือข้างหน้าความสวยงามด้านหน้าเท่านั้น This ต้องเป็นน้ำแหลม This สลับด้านเงียงตรงนี้เงียงตรงนี้โอเคมันโอ้มันคืออะไรกันครับเนี่ยสรุปแล้วนี่ผมกำลังทำอะไรอยู่กันแน่มันชักจะเวอร์วังเกินไปใหญ่แล้วตอนนี้เรามาไอ้นั่นก่อนดีกว่าเนาะเรามาทำเป็นพื้นที่น้ำก่อนดีกว่าเราจะต้องทำให้มันสมูทเราจะต้องทำให้มันบุ๋มลงไปนะเพื่อให้มันเป็นสระน้ำนะครับเนี่ยเราต้องลากให้มันบุ๋มลงไปมันสามารถแต่งได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับมันมากไปแล้วครับมันบุ๋มกว้างไปเดี๋ยวว่ามันเราต้องถอยหลังเพื่อเอาไอ้ร้อยบุ่มเนี้ยลดเข้าไปมากกว่าออนี่แล้วก็ให้ร้อยบุ่มเนี้ยมันอยู่แค่ประมาณพื้นที่แถบนี้นี่ก็พออ๋อมันแบบว่าเราสามารถกดย้ำๆได้เพื่อให้มันบุ่มแบบมากขึ้นนะให้มันเป็นแบบพื้นที่แบบลงไปเลยอะลึกๆอะเนี่ยเราก็ทำให้มันแบบเป็นลึกๆนิดนึงส่วนไอ้เจ้าพวกพื้นที่อยู่ใกล้ๆหินเนี่ยเราก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงจะได้ดูเหมือนแบบว่าปลอดภัยหินแบบว่าไม่หล่นลงมาแน่นอนเพราะว่ามีพื้นที่เป็นดินเป็นอะไรมารองรับไว้แล้วปาดแถวๆนี้หน่อย
าแถวดินหินให้สูงขึ้นนะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในน้ำเนี่ยclam water มันน่าจะเป็นมันทำเป็นน้ำตกได้ไหมเนี่ยอยากรู้มากเลยคือแบบว่ามันจะมีให้ตกแต่งเป็นน้ำตกหรือเปล่า nature เนี่ยแพลนต้นไม้เนี่ยมันไม่น่าจะมีน้ำตกเนาะโอ้มันมีแยกเป็นน้ำตกเป็นชิ้นเลยฮะเราทำไปมันก็ไม่สามารถทำเป็นน้ำตกได้นะอิชาแพลบสงสัยแบบว่า DLC มีต้องจัดมาซะหน่อยแล้วไม่ได้แล้วเราอยากได้น้ำตกมากต้นไม้แถบนี้เนี่ยเป็นโอ้ต้นไม้ของอินเดียเหรอแล้วต้นไม้ของแถบบ้านเรามันไหนอ่ะนิวเวอร์ไม่ใช่แล้วล่ะโอ้โหนี่มันของตกแต่งนะเดี๋ยวผมหาดูต้นไม้แถบพื้นที่แบบปกติหน่อยสกอตพายเซาท์อเมริกาสไปนี่พุ่มไม้รากไม้ต้นไม้ตัดแต่งกิ่งอัมเบร่าทอนอันเดอร์วอเตอร์วิสเทเรียอะโอ้โหมันจะเวอร์วังไปไหมเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้เราเอาไว้ที่หลังผมเห็นมันมีรักไซเนี่ยรักไซย้อยรักไซย้อยนี่แหละรักไซย้อยย้อยยังไงเนี่ยมาย้อยเป็นมุมแบบนี้ล่ะเอ้ยโอ้ my god ทำไมมันเป็นมุมอย่างนี้คือยังไงอ่ะมันตกแต่งแบบนายอ่ะtranslate to rotate move นี่นะครับมันหมุนได้ครับผมมันหมุนรากสายย้อยของเราได้แล้วก็กดตัว X ก็จะอ้าวหายไปเลยจ้าเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้มันมุมตรงนะอันนี้เป็นมุมนะฮะฉะนั้นเรากดตัว X เพื่อที่จะหมุนมุมมันลงหมุนมุมมันลงเสร็จปุ๊บหมุนมุมด้านนี้แล้วกดถูกอ้าวกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมุมแดงหมุนมุมฟ้าแล้วก็แบบมูฟนะผมขยับหน่อยนะแล้วก็กดอันนี้ขอขยับอีกหน่อยก็แบบว่ามันก็แบบพอมีรากไซย้อยๆออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะเฮ้ยนี่แหละโอเคตรงนี้พอแล้วต่อไปบอกเลยว่าเวลาในการตกแต่งเนี่ยยาวนะไม่ได้จบง่ายๆแน่นอนพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้เวลาอย่างยาวนานอาจจะสักประมาณแบบ10ปีก็เสร็จสักที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ออกมาข้างหน้าแล้วกดตัว X นะครับแล้วก็ไล่ลงด้านล่างให้รักไซย้อยเนี่ยมันได้ทำการปวดโฉมหน่อยเคลื่อนทรีกันนิดนึงนะก็แบบว่าทำอะไรได้อีกเด้อ Control D
้องแรนดอมโรเทชันหรอกเพราะว่าเราตอนนี้เราก็แรนดอมมันอยู่แล้วนะขยับมานิดนึงก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เคลื่อนมันไปรักไซย้อยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ Advanced Move โอ้ Advanced Move ออกมาได้นี่เองเราก็ Advanced Move ออกมาแถวหน้าๆ นิดนึงเนาะอันนี้ก็ Advanced Move ได้เหมือนกัน Advanced Move นะฮะนี่ออกมาได้ออกมาได้ถ้างั้นก็ไม่ยากแล้วล่ะออกมาปุ๊บก็เต็มเขียวขจีข้างบนให้มีรักไซหน่อยจะได้ดูแบบดูดีนิดนึงแต่เราต้องหมุนไปทางนี้หน่อยนะเพื่อที่มันจะได้เข้าไปกับจุดพื้นที่ที่อยู่นะเนี่ยจะได้แบบว่าไม่ดูแม่งแม่งทำแม่งทำแม่งเสร็จแล้วก็แบบว่าต่อต้านทิศทางเกินไปแล้วนี่มันจะอยู่เหนือล้ำจากจินตนาการเกิดไปนี่ก็ต้องหมุนนิดนึงนะมันเข้าไปเคลื่อนขึ้นนิดนึงจะได้ปิดข้างบนฮะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คอนโทรลดีดูพิเคทมาติดไว้แถวนี้คอนโทรลดีกดตัว X แล้วเลื่อนหน้าออกมาให้มันมุมเนาะมันจะได้มีรักไซย้อยนิดหนึ่งเกมที่ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะเนี่ยแบบว่าถ้าไปโชว์ตรงจุดที่มันไม่ได้ให้เขาเห็นเนี่ยมันจะดูแบบแหม่งๆมากดังนั้นเนี่ยเราจะต้องวางอะไรบานไปหมดดูดิพื้นที่โซนก้อนหินบ่อน้ำคือสัตว์ยังไม่ทันมาเลยอ่ะใช่เอาเราไม่เตรียมพื้นที่ให้สัตว์ไว้แล้วจะไม่มานี่เวลาก็จะหมดเวลานี่ผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วโอ้โหกลายเป็นแอ่งน้ำไปแล้วเอ้ยแต่ดูด่าดีนะลงหน่อยนะพื้นที่แถวนี้ลงได้ไหมเนี่ยเอ้ยยูเดี๋ยวยังเราต้องลงก่อนนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วถึงความผิดพลาดอย่างรุนแรงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ดึงพื้นที่พวกนี้ลงสักเท่าไหร่มันน่าจะไม่มากพอที่จะทำให้คุณช้างของเราเนี่ยสามารถที่จะลงไปแช่ได้อย่างสบายใจดังนั้นเนี่ยเราจะกดพื้นที่ตรงช่วงแถวนี้เนี่ยลงให้เยอะๆนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อย
ใส่น้ำเข้าไปเป็นน้ำที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรอน้ำแบบลึกมากอ่ะคิดว่ามันลึกเกินไปสำหรับช้างหรือเปล่าว่ามันก็ไม่น่าจะไม่ได้ลึกเกินไปนะสำหรับช้างช้างมันตัวใหญ่เนี่ยมันแค่ประมาณนี้เองอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกแค่ขอบข้างๆอ่ะอย่าให้มันเป็นเนินแบบอยู่ๆก็หักเนี่ยมันมีไงเนี่ยมันมีเป็นพื้นแล้วก็ค่อยไปลึกข้างในก็ไม่เป็นไรนะมันก็สมูทนะครับมันผมว่ามันมีให้ปรับให้มันสมูทด้วยนะคือแบบว่าให้พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความสมูทเชื่อมต่อถึงกันได้ดังนั้นเนี่ยเราจะถอนน้ำออกไปก่อนนะโอเคถอนน้ำก่อนแล้วก็ปรับให้พื้นที่โดยรวมเนี่ยมันสมูทเชื่อมต่อไปถึงกันได้มันก็จะได้แบบว่าไม่ดูแบบจะปุ่มจะปั่มมากเกินไปแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำแบบถ้าเราใส่ทีเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยก็ได้เหมือนกันมั้งเนาะนี่แหละโอ้โหบ่อน้ำแบบว่ากว้างเวอร์นะน้องช้างของเราจะต้องมีความสุขสุดๆอย่างแน่นอนเถาวัลย์ข้างบนยังไม่ครบเลยอ่ะไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนะผมบอกแล้วนะว่าซีรีส์นี้เนี่ยมันจะนานนะเพราะว่าผมเน้นความเพลิดเพลินและความสวยงามในการตกแต่งพื้นที่อาร์ตพายนี่มันคืออะไรอาร์ตพายเนี่ยคืออะไรพันพายพายมันต้องคือต้นพายก่อนต้นศพนะเอาพายไม่รู้จะดูOdictionary ความสวยงามของการตกแต่งพื้นที่นั้นรับรองว่าเรามีแบบจัดเต็มOdict ไม่มีคำนั้นนะอาพายเหรอคือแบบจากที่มันดูเหี่ยวแห้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสุดยอดแห่งความอุดมสมบูรณ์ไปแล้วเพื่อให้เหมาะกับช้างไทยของเราที่ชื่นชอบความอุดมสมบูรณ์เราก็จะต้องทำให้พื้นที่มันอุดมสมบูรณ์อย่างถึงที่สุดอู้ว้าสวยกว่าที่คิดยัดไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็สวยกว่าที่คิดแน่นไปตรงจุดไหนที่มันดูบอบบางเราก็อัดเพิ่มเข้าไปนิดนึงมันจะได้ยาตรงพวกตรงโซนข้างในเนี่ยเอาให้หนาแน่นไปเลยครับจัดเข้าไปอัดจัดเข้าไปให้เต็มที่ไปเลยเอาไปเลยให้เขาได้รู้ถึงความฟู่ฟ้าของสวนสัตว์เราว่าสวนสัตว์เราฟู่ฟ้าขนาดไหนพุ่มไม้แบบหนาจะจัดมันหนาเกินไปมันก็ไม่สวยนะลดลงหน่อยจะดีกว่าอย่าให้มันหนามากเกินเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลกทกแทนละเพราะหนามากเกินไปมันก็จะเหมือนเป็นพุ่มนะแต่ไอตัวพวกนี้เนี่ยมัน copy pass ง่ายๆไม่ได้เหรอ duplicate advanced move control x อ๋อ control x ได้เลย control x มาเพื่อ view and buy มาข้างในหน่อยนึงก็ลงข้างล่างหน่อยนึงเข้าในหน่อยจะได้ไม่เลอะมากเกินไปเขยิบเขียวคือเขยิบเข้าข้างในนะฮะโอเคไอ้เจ้าลากเถาวัลย์ไซย้อยเนี่ยว่าชีวิตน่าจะลำบากมากเลยในการกระทำ
พราะฉะนั้นเรามาตกแต่งพื้นที่ข้างล่างก่อนดีกว่านะแอร์รูบัสอ๋ออันนี้ก็คือที่ผมแต่งอยู่ข้างบนเมื่อกี้นี้นะมีหลากหลายชนิดพุ่มหมาโหนาหนาเกินโหต้นอะไรเนี่ยต้นปาล์มเหรอไม่ใช่ต้นปาล์มจริงด้วยแหมดาวถูกสังหารกระบองเพชรก็มาโอ้โหต้นบ้าอะไรใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เกินไปบานาน่าปาล์มต้นกล้วยฮะวิต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยอ่ะอยู่กับช้างมันก็น่าจะได้แหละมั้งเบงกอแบมบูโอ้โหนี่ไงต้นไผ่ที่เราตามหาในเฟสที่แล้วนะฮะมันอยู่ที่นี่นี่เองโอ้โหต้นไม้โคตรใหญ่ใหญ่บ้าเลยต้นไม้มันมีมากมายเดี๋ยวผมขอหาพุ่มไม้ที่มันดูเหมาะสมจะเอาไปใช้กับความนุ่มฟูของพื้นที่แถวนี้หน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่แถวนี้มันไม่นุ่มฟูเลยนะมันดูแบบว่าขาดแคลนความยังขาดแคลนความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติบัฟฟาโลกลาสก็มาแฮะมอสไม่ใช่ไม่เอามอสแคทเทลเซนจูรี่โอ้โหต้นซากุระก็มีอ่ะต้นไม้ธรรมดาแต่มันใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่มากฝังรากลึกซะด้วยคอมมอนซอลวอร์ดสีมันไม่ไปด้วยกันนะดอกบัวเนี่ยแม้แต่ดอกบัวยังมีอ่ะต้นแอปเปิลนะหญ้าหญ้าได้พุ่มหญ้าเล็กๆจังเลยดอกโรสไม่ใช่ละบัลเลอร์ดิวาร์ฟElephant ear โอ้โห Elephant ear นะครับ ผมได้แล้ว Elephant ear ต้นหูช้างเหรออืมต้นหูช้างนะมันต้องมีการทำไมถึงดูเหมือนหูช้างวะแต่ไม่เห็นเหมือนเลยให้มันอยู่รอบๆ บริเวณมันจะเหมือนบ่อน้ำของเราแล้วมันเป็นพุ่มเล็กพุ่มใหญ่ Elephant glass อันนี้ไม่ใช่ Planet Zoo ครับจะเป็นbuilding zoo จะมาดูช่องเรานี้ก็ต้องทำใจนะเพราะว่าส่วนมากจะเป็น building zoo มันมีอะไรให้แต่งเยอะคือ plant large plant medium plant small อ๋อต้นเล็กต้นใหญ่สลับกันไปใช่ไหมเออต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่เหรอแบบนั้นก็ดีนะเป็นธรรมชาติไปเลยเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเจ้าต้นไม้สุดแสนฟูโผล่ทุเรศโรเทชันออนี่มันเป็นการใช้ที่ไม่ได้ความเลยจริงแย่มากอ่ะการใช้ที่ไม่เหมาะสมอย่างแรงถ้างั้นข้างในเนี่ยเราก็จัดเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นใหญ่เป้งๆบอกเลยบอกเลยว่าต้นใหญ่เป้งต้นใหญ่มันได้แค่2ต้นแหละป่าข้างๆอ่ะพอแล้ว2ต้นใหญ่ๆให้คนที่เข้ามาดูก็แบบว่าโอ้ที่นี่สวยจังเลยนี่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือต้นรองต้นรองเนี่ยเราก็จะตกแต่งตามมุมขอบที่เอามาตกแต่งนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันชื่อเดียวกับสัตว์ที่เราจะเอามาเลี้ยงที่นี่นั่นเองก็คือต้นใบหูช้างเราก็เอามาตกแต่งให้ช้างเนี่ยได้ดู
ว่ามันมีใบหูช้างอยู่เลยป๊อแปะป๊อแปะติดขอบข้างๆนิดนึงผมว่าพวกรากไซย้อยเนี่ยผมตัดออกดีกว่ามันดูไม่ดีพอนะเราไม่เอารากไซย้อยดีกว่าดูแข็งทื่อเกินไปอ่ะดูไม่สวยงามเท่าที่ควรเราเอาเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยต้นไม้พวกนี้ดีกว่าต้นกล้วยเนี่ยเดี๋ยวมีสักส่วนหนึ่งปลูกต้นกล้วยให้น้องช้างเราได้เดินเข้าไปเที่ยวชมด้วยดีกว่า East Asian ไม่ใช่ละนี่ต้นเล็กๆนะฮะว่าเดี๋ยวน่าจะได้เวลาอันเหมาะสมแล้วล่ะครับที่ผมจะพักคลิปเอาไว้เนาะเพราะว่าเหมือนจะแต่งเพลินเกินไปนะแต่งไปแต่งมาเนี่ยเวลาก็ได้หายสาบสูญไปเยอะมากๆแล้วรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาก็แทบจะหมดไปแล้วนะครับนี่เราปลูกไล่ไปเลยเนี่ยปิดเจ้าหินไว้ส่วนหนึ่งเน้นหลักที่ความสวยงามของพื้นที่หญ้าข้างบนเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ค่อยสวยนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าข้างบนออกด้วยนะเจ้าพวกต้นไม้ข้างบนธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ควรจะรกรุงรังเกินไปพอรกรุงรังเกินไปมันจะเหมือนเราไม่ค่อยใส่ใจในการดูแลต้นไม้เท่าไหร่ใส่เข้าไปวางเข้าไปเนี่ยจุดๆแล้วก็มาหยุดที่ตรงส่วนปลายนี่เรียบร้อยโอ้ยอันนึงต้นนึงต้นนึงได้บ่ข้างหน้านี่แหละแล้วก็ค่อยมาเลื่อนเอาค่อยมาเลื่อนต้นไม้เข้าไปนั่นแหละโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะไอ้พวกต้นที่มันเนี่ยที่มันดูสูงบดบังทัศนียภาพเกินไปเนี่ยเราก็มีหน้าที่จะกดมันให้จมลงเพื่อที่จะได้ไม่บดบังพอหญ้าด้านหลังอันนี้เพิ่งจะได้โซนแบบน้ำให้น้องช้างเล่นล่อไปไม่รู้กี่นาทีแล้วแต่ผมบอกแล้วว่าการทำพวกนี้เนี่ยมันคือการทำแบบว่าเราต้องทำด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่นะเพราะว่าเราตกแต่งสวนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราก็ตกแต่งพื้นที่ให้สัตว์อยู่มันก็แค่ครั้งเดียวนะครั้งแรกแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลามากเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องทุ่มเทให้เต็มที่เพราะเราจะให้น้องช้างเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่แบบนี้ตลอดไปดังนั้นการที่จะมาแบบว่าเอ้ยตกแต่งแบบขอไปทีนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางของผมเลยลงไปให้หมดมันบดบังทัศนียภาพด้านหลังมันจะไม่สวยงามอันไหนสูงเกินเราต้องเอาให้ต่ำลงเนี่ยมันสูงเกินไปนะขอจัดตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เราก็ค่อยพักกันนะต้นแบบต่ำเกินไปนี่มันจะดูแหม่งๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันดูแบบว่าเหมือนแบบโผล่ขึ้นมาจากดินยังไงอย่างนั้นเลยเชียวแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็เหมือนแบบปลูกแบบจมดินไว้เราเอามันทะลุดินไว้แล้วกัน มันก็ดีกว่าไปบังข้างหลังอ่ะบังข้างหลังมันไม่สวยอ่ะมันสวยสู้เราปรับเอาลงไม่ได้แต่ว่าธรรมชาติของมันอาจจะไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าเมื่อไปเป็นโลกจินตนาการเนี่ยเราก็เลยสามารถทำได้ทุกอย่างแม้ว่ามันจะขัดกับกฎฟิสิกส์หลักของ
ชีวิตธรรมดาทั่วไปมากแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถทำได้คือข้อดีของเกมมันก็แบบยังไงกดก็กดต้นไม้ให้มันจมลงไปมันขาดหลักไม่รู้ไหมถ้าปกติต้นมันน่าจะอยู่ตรงพื้นไม่ใช่เหรอพวกต้นพวกแล้วแต่แต่งเพลินเว่อร์แค่ได้คิดว่าเราจะได้ปล่อยน้องช้างเข้ามาในพื้นที่แบบนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเริ่มแบบแฮปปี้แล้วแต่ข้างหลังเนี่ยมันเห็นกรงด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่เชื่อมหินเข้ามาจนถึงตรงมุมนี้โอ้โหมองจากไกลๆบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดามันมีก้อนหินเนี่ยผมซ่อนก้อนหินแบบบล็อกข้างหลังไว้ด้วยนะไอ้ส่วนข้างบนเนี่ยมันจะหาอะไรมาตกแต่งได้บ้างหนาแต่ผมขอเลื่อนลงไปดูต้นไม้ให้แต่งมันมีเยอะมากเลยนะมันคืออิสระในการแต่งพื้นที่ของเราเลยล่ะ ชอบมากๆเลยพวกเกมที่ให้อิสระในการแต่งพื้นที่เราได้ขนาดนี้เราก็แค่ต้องหาสิ่งที่มันแบบว่าดูโทนสีเนี่ยไปด้วยกันได้แล้วความสวยงามทั้งหมดเนี่ยมันก็จะบังเกิดขึ้นมาเอง Underwater มันใต้น้ำ Twin Flow Flower ต้นไม้อันนี้ต้นเฟิร์นเอาปะตัดแต่งรูปนกจิ้งจอกกลมๆ กระต่ายไม่ใช่ละมันไม่เข้าคอนเซ็ปต์พื้นที่ของเราเลยโอ้โหอะไรอีกแล้วเนี่ยสวิสชีสใบไม้ต้นไม้ที่ท่าทางน่าจะเอามาแต่งนี่มันเยอะจังแซกฮอนเฟิร์นสแตงเกิลรูทอะไรเต็มไปหมดเลยสไปนี่สีมัน สีไล่จากสดแล้วก็ไปจางเรื่อยๆนั่นก็อาจจะสวยกว่าที่คิดก็ได้นะนี่ไงถ้าเราไปโอ้โหแต่จุดอยู่บนก้อนหินมันไม่น่าจะมีต้นอะไรเกิดได้เลยอะเนาะโอเคข้างบนเนี่ยผมว่าใช้เนเจอร์ไม่ได้นะครับข้างบนเนี่ยผมขอแต่งด้วยพวกแบบว่ามันต้องเรียกว่าเป็นอะไรนะคอนสตรัคเจอร์เหรอ prop art shape propเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งนะข้างบนของพื้นที่ช้างโหมีอะไรให้ใช้เต็มไปหมดเลยแต่ติด DLC ทั้งนั้นเลยนะฮะติด DLC แบบเยอะมากๆอ่ะคนที่มี DLC พวกนี้น่าจะแตกเพลินจำเริญใจกันไปเลยกลองกลึงเฮ้ยผลหมากลากไม้เดี๋ยวก่อนมันจะน่ารักไปหรือเปล่านะมันแต่งได้ขนาดนี้เลยแหละนี่เยอะมากเลยอ่ะวางผลไม้ไว้ข้างบนเสาห้องซุ้มโอ้โหผมรู้แล้วผมจะวางอะไรไว้ต่อเดี๋ยวนะผมขอวางอีกนิดนึงนะมันว่าแต่มันวางท่อนสูงไปแล้วมันจะช่วยอะไรได้กดบังทัศนียภาพด้านหลังเหรอไม่ได้หรอกจะวางทำไมท่อนสูงเราต้องหาอย่างอื่นที่ดูแล้วต่อแท่งไม้ใหญ่ไป
แล้วพวกกระถุงกระถางอะไรเงี้ยมันไอกระถางอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ไหนนะจำไม่ได้นะ Heater and Cooler Avalon Avalon หรือเปล่า Bamboo Feeder ไม่ใช่ละอันนี้มันของเล่นนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่มันเป็นของเล่นนะมัน Avalon นี่ไม่ใช่ละ Nature Gardening ใช่มันมี Gardening ด้วยนี่แปลงดอกไม้เหมือนเอาไว้ตกแต่งข้างนอกมากกว่าโหทำซะสวยหรูเชียวคลาสสิกแพนเตอร์ขอเช็คหน่อยนะอ่ะมันก็ตุดแค่นี้เลยนะแล้ววางอีท่าไหนวางกลับหัวได้ปะเนี่ยฮะบ้าหรือเปล่าแค่ตรงหินตรงนี้มันจะให้ไปทำอะไรข้างบนก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ที่แล้วล่ะว่ามันน่าจะต้องเสริมช้างมันคงไม่สามารถปีนขึ้นมาจนแบบว่าออกไปข้างนอกได้หรอก จำเป็นไม่จำเป็นก็ทำไว้ก่อนแต่บนหินมันก็นั่นแหละผมว่ามันคงไม่มีอะไรงอกออกมาได้โอเคงั้นผมไม่เติมแล้วกันนะตรงหินนะผมเติมแค่ตามซอกหลืบพวกหินพวกนี้นะผมว่าแม้แต่เติมซอกหลืบพวกนี้ยังไม่ได้เลยถ้าเติมไปนี่คือแบบว่าหมดราคาแน่นอนไม่ต้องห่วงจบกันเลยล่ะราคานี่แบบว่าล่วงแน่ๆแล้วก็เสานี้เนี่ยผมว่ามันจำเป็นจะต้องเพิ่มความสูงของตัวเสาเนี่ยให้ขึ้นมาหน่อยนึงไม่ได้ละมันเพิ่มเฉพาะความสูงของเสาไม่ได้งั้นเราเปลี่ยนมันให้เป็นเสาเหล็กได้ไหมนี่คืออ๋อทั้งหมดขอบเขตทั้งหมดของมันโอถ้าเป็นเสาแบบตะแกรงอันนี้ก็คือไม่ได้ด้วยเหรอคือกดเปลี่ยนทีหลังก็ไม่ได้ด้วยนะไม่เป็นไรอ่ะก็อันนี้มันก็ถือว่านานมากแล้วนะที่เลยจาก1ชั่วโมงมาวันนี้เนี่ยเราก็ได้บ่อน้ำให้กับน้องช้างของเรานะถึงแม้ว่าตรงส่วนอื่นเนี่ยจะยังไม่ได้เลยก็ตามแล้วก็น่าจะต้องใช้วางแผนการดีไซน์ที่สูงมากเลยคือแบบว่าผมทำกรงแบบโคตรกว้างเลยนะพอกรงโคตรกว้างเนี่ยมันก็เลยแบบคราวนี้ก็จะยากต่อการดูแลให้ทั่วถึงแล้วผมว่าผมต้องปรับเจ้าพวกนี้หน่อยต้องปรับกรงให้มันแคบเข้ามานิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันจะเวอร์วังเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนดูเนี่ยเขาไม่สามารถมองเห็นสัตว์ได้ดังที่ใจปรารถนาดังนั้นเนี่ยเราก็จะลดขนาดของนี่นะบาริเออร์นะแล้วก็ต่ออันนี้นะตามเซตเดิมเนี่ยเราก็จะบีบเข้ามาหน่อยนะฮะบีบพื้นที่ของกรงเนี่ยให้เข้ามาใกล้มากขึ้นนี่ก็คือตรงยิงมาเลยยิงตรงมาแล้วก็มาหักตรงนี้ต้องนี้ไม่ได้ลบก่อนเอาอันนี้ก็ลบนะมันไม่สมูทนะฮะจะพักก็ไม่ได้พักสักทีจริงๆอย่างนี้นี่คือแบบว่าถ้ามีเวลานี่ผมว่าทั้งวันเราก็
สมูทเข้ามาหน่อยก็ตรงนี้ก็พอนะฮะเท่านี้ก็จะเป็นพื้นที่เดี๋ยวเราก็ตัดอันนี้ทิ้งตัดหินก็เอาไว้แค่ตรงนี้หินก้อนนี้แล้วก็ดูพิเคตแล้วก็หมุนดูพิเคตหมุนก็ง่ายดีเหมือนกันเนาะส่วนแพชเนี่ยเราต้องย้อนรอยเขากลับมาก่อนมันเยอะนะคลิกขวาก็ย้อนรอยได้แล้วนะพวกแพชเนี่ยถ้าเลื่อนความกว้างมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมานี้นะฮะก็ต่อไปข้างๆแบบนี้พื้นที่เอาไว้นิดนึงตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องขั้นในนั้นก็ได้เนาะถ้าเราทำความยาวออกไปสัก2เมตรมันยาวเกินไปแล้วความกว้างนี่คือยังไงโอ้โหเงามันกว้างไปคือมันสามารถต่อมาจนประมาณนี้ได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ต้องแก้เนี่ยมันคือกำแพงนี่แหละEdit Barrier ขยับเสามาหน่อยเพราะว่าแต่เพราะว่าจะจบแล้วไงจะจบไม่จบสักทีชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยแต่งเขาโหลดแต่เขาโหลดลำบากเว้ยต่อยาวแบบน่าเกียดโง ตัดทิ้งก่อนเมื่อกี้ต่อยาวเกินไปทุเรศเลยก็ต้องตัดทิ้งก่อนตรงเราก็ค่อยต่ออันนี้มาตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้เปลี่ยนอันนี้ให้เป็นกระจกเปลี่ยน2อันให้เป็นกระจกจะได้แบบเห็นเป็นเสาแบ่งเป็นเลยแย่เลยนะแต่งเพลินเกินไปกลายเป็นปัญหาต่อผู้บริโภคซะแล้วคนมาดูก็เดือดร้อนอีกคลิปยาวเกินเดือดร้อนต่ออินเทอร์เน็ตได้คอนโทรลดีคอนโทรลดีได้คอนโทรลดีได้ตอนนี้เรารู้แล้วเราก๊อปปี้ยังไงโอ้โหยาวๆนะฮะคอนโทรลดีปุ๊บก๊อปปี้ยาวแล้วก็ส่วนของแพชทางเดินต่อขึ้นมาอีกนิดนึงนี่แหละโอเคประมาณนี้โอเคครับ ปรับแต่งเรียบร้อยพื้นที่ของน้องช้างก็เพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกกระจึงหนึ่งให้คนที่มาจากทางนี้เนี่ยได้มองดูด้วยมาจากทางนี้อันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โซนแบบกระจกเนี่ยแหละประมาณนี้นะให้เขามองดูด้วยวิธีแบบนี้โอ้โหตรงโซนฝั่งนี้คือสวยสุดแล้วโอเคครับผมก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วครับที่เราจะพักกันเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือกรงช้างของเรานั่นเองนะที่ในรอบต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีการมาตกแต่งพื้นที่ของกรงต่อนะครับเพราะว่า
เราก็อยากจะมีสัตว์อยู่ในสวนสัตว์ของเรานะแล้วจะปล่อยให้เข้ามาโดยที่กรงยังไม่สำเร็จเนี่ยก็ไม่ได้นะครับผมว่าเฟสต่อไปเนี่ยผมก็จะมาแต่งพื้นที่ของกรงช้างตรงนี้ก่อนต่อนะสำหรับใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูมาได้ยาวขนาดนี้เนี่ยแปลว่าคุณต้องเป็น FC เป็นแฟนคลับที่สุดยอดมากๆเลยนะครับของช่องเราก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยฮะใช้ชีวิตแล้วไล่ตามความฝันให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ระดับจากผู้คนรอบตัวให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันนะครับแล้วไว้มาพบกันใหม่กับ Planet Zoo ในเฟสต่อไปนะฮะว่าผมเนี่ยจะสามารถทำให้กรงเลี้ยงช้างของเราเนี่ยออกมาได้สวยงามมากกว่านี้ได้ขนาดไหนนะและจะตกแต่งออกมาจนน่าพึงพอใจต่อผู้มาท่องเที่ยวหรือเปล่านะสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมบ๊ายบายเอาไว้มาเจอกันนะฮะ